จุดที่เราต้องสังเกตดูดีๆนะครับเหล็กมันไปสีกับตัวคานเห็นไหมครับบูทมันถูกถอยล่นออกไปเนื่องจากการอัดบูทเนี่ยมันจะต้องให้ตัวยางเนี่ยครับมันโผล่ออกไปบูทคานหลังหรือว่าบูทอาร์มหลังเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นยางนะครับเสื้อนอกมันไม่ได้เป็นเหล็กนะครับฉะนั้นวิธีอัดเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถึงแม้เราจะดูว่ามันอัดอผ่านออกจาก ปอกบูทไปแล้วนะครับแต่ตัวยางเนี่ยมันจะมีการสปริงหรือว่าเด้งกลับคืนมานะครับเด้งถอยหลังมาเมื่อมันเด้งถอยหลังมาตัวเสื้อของอตัวเสื้อบูทเนี่ยมันจะไปสีกับตัวเหล็กนะครับทำให้เกิดเป็นเสียงน,ะน่ารำคาญมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำช่วงล่างมาแล้วก็ตาม สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นอีก EP หนึ่งครับที่ผมมาแก้ปัญหาของรถที่เปลี่ยนช่วงล่างมาหมดเลยนะครับรถคันนี้เป็นที่เป็นแบบเนี่ยเป็น Camry a c v 3 0บนะครับเ c v 3 0านะครับเ,เขาทำช่วงล่างด้านหลังมานะครับ แทบจะหมดทุกชิ้นเลยนะฮะมีการยกคานมาเปลี่ยนบูทอาร์มทั้งหลายนะครับไมบูทอาร์มกันเซบูทอาร์มที่เป็นตัวปรับของมุมแคสเตอร์ที่เป็นล้อหลังนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นช่วงล่างด้านหลังของตัวตาแคมรีนะครับแต่เมื่อเปลี่ยนทั้งโชคลุกมาก,กันโคง้งบูทกันโค้งนะฮะแล้วก็บูทต่าง หูโชกอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาตกหลุมเนี่ยจะดังเสียงเหมือนเหล็กสีกันนะครับซึ่งอตอนที่เรายกรถขึ้นไปเนี่ยเสียงจะเงียบลงนะครับพอเอารถลงพื้นนะครับหมายถึง,งยกเอาเอาลิบยกเครื่องหรือเอาห้อยยกรถขึ้นไปทษทีนะเอาลิบยกเครื่องยกรถขึ้นไปนะอพอเราเอาลิบลง เสียงมันจะเงียบมันเหมือนกับว่ามันเล่นซ่อนหากับเรานะครับแต่พอเราขับรถไปสักระยะหนึ่งมันจะมีเสียงดังนะครับคล้ายๆเหล็กสีกันนะครับซึ่งนี่เป็นของแถมอีกชิ้นหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดนะครับเจ้าของรถก็นํารถเ,เข้าไปทําที่เดิม3-4ครั้งนะครับก็ไม่หายสักทีนะครับผมก็เลยจะต้องมาไล่ หาเอาครับสุดท้ายมาเจอนะครับบูตอาร์มนะบูตอาร์มหลังนะครับ,นะรบมันถอยหลังนะมันถอยหลังเข้าไปนะมันไปติดกับตัวเฟรมของคานหลังทั้งทั้งทั้งอันเลยนะครับและมันเสียดสีกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้โซเน็คฉีดเห็นไหมฮะมันจะมีคราบมันมันคือเกิดจากการใช้โซเน็คฉีดเข้าไปนะครับเมื่อบูตเนี่ย มันถอยล่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีเหล็กไปชนจับเหล็กนะครับคือมันเหล็กสีเหล็กเอาง่ายๆนะครับเอาบูทอามหลังหรือว่าบูทพวกปีกนกเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เสื้อเหล็กนะครับมันจะเป็นยางแล้วก็แกนกลางมันจะเป็นเป็นแกนเหล็กนะครับดูนี่ดูเห็นไหมครับมันถอยหลังเห็นไหมครถอยหลังเข้าไปนะครับเวลาเราอัดบูทเนี่ยเราต้องระวังนะครับเพราะว่า Uh, ตัวบูทเนี่ยมันเป็นยางเนี่ยเวลาอัดเข้าไปเนี่ยมันจะเกิด mm hmm. เขาเรียกว่าสปริงหรือว่าเกิดการดันย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะต้องอัดให้มันอ,ออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับปีของบูทเนี่ยที่เป็นยางเนี่ยมันจะต้องบานออกไปนะครับเมื่อมันบานออกไปแล้วเวลามัน สปริงกับย้อนกลับไปบตัวบูทเนี่ยมันจะมีการสปริงย้อนกลับพร้อมเป็นยางนะครับมันไม่ใช่เป็นเสื้อเหล็กทั้งตัวนะครับถ้าเป็นเสื้อเหล็กทั้งตัวแล้วก็มียางแล้วก็มีแกนอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เราอัดได้เต็มที่เลยนะครับแต่บูทพวกปีกนกบูทอาร์มเนี่ยถ้ามันเป็นยางเนี่ยเวลาเราอัดแรงอัดลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าตัวปีกของยางมันไม่เลยออกมาในตัวของเสื้อบูท มันจะเกิดการไหลกลับนะครับไหลกลับของบูทกลับคืนไปนะครับะจะเป็นด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นยางไงครับมันก็ต้องหาทางจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกไปจากตัวที่อยู่ในกรอบของบูทนะครับผมโอ้อธิบายไปอธิบายมาผมก็เริ่มงงผมแล้วนเนี่ สังเกตดูดีนะฮะหลังจากที่ผมต้องเปลี่ยนบูทต,ตัวใหม่แล้วนะครับเพราะมันล้ำออกไปนะเมื่ออาาัดเสร็จเห็นไหมครับปีของยางเนี่ยมันจะมันจะบานออกไปทั้งสองด้านนะครับมันจะไม่มีการย้อนกลับมาแล้วนะครับถ้าเราอัดแบบสมบูรณ์เต็มที่แล้วอัดแบบถูกต้องเนี่ยปีของมันจะบานออกไปนะครับเมื่อปีมันบานออกไปแล้วมันจะไม่มีการย้อนกลับมาหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปาตรงที่ เราถอดออกมานะครับผมก็มีหลายสาเหตุหลายอย่างนะครับที่เพื่อนๆไปทําช่วงล่างมาแล้วยังมีเสียงดังอยู่นะครับเสียงดังเนี่ยอาจจะดังประมาณ3เดือนให้หลังจากการที่เราเปลี่ยนตัวช่วงล่างนะครับหรือว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่นะครับแล้วแต่การประกอบของของช่างนะครับฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับ ในตัวอัดบูทเนี่ยเราต้องดูว่าปีกเนี่ยมันถูกบานออกไปนอกของเสื้อเสื้อบูทไหมนะครับถ้ามันบานออกไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะไหลกลับหรือว่ามันเด้งกลับหรือว่ามันสปริงย้อนกลับมาเนี่ยมันจะเกิดได้น้อยมากนะครับแต่ถ้าเราอัดแล้ว ตัวของปีกมันไม่บานเต็มที่หรือว่ามันยังหุบอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลกลับหรือสปริงกลับหรือถอยหลังกลับไปได้นะครับเมื่อมันถอยหลังกลับไปประกอบกับเมื่อรถยนต์ขับไปเนี่ยมีการเบรกเนี่ยตัวบูทเนี่ยมันจะมีการขยับเดินหน้าถอยหลังนะครับ ตัวบูทมันขยับเตินหน้าถอยหลังหรือว่าเวลาเราตกหลุมเนี่ยมันก็จะมีการให้ตัวของบูทมันก็จะมีการถอยหลังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับห้ามใส่น้ํายาหล่อลื่นหรือว่าเจลเบีหรือว่าโซแนกนะครับในการอัดบูทเข้าไปเด็ดขาดเลยนะเพราะนั่นจะเป็นการเร่งทําให้ตัวยางเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือเวลามันถอยหลังเนี่ยมันจะถอยหลังแบบ รวดเร็วเลยนะครับฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเวลาอาจต้องอต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับในการอัดบูทเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าตัวของปีของยางที่เป็นบูทเนี่ยมันบานออกไปเพื่อจะกันไม่ให้มันไหลกลับคืนมานะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มา,าให้ เทคนิคนิดหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนบูธหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ดีก่อนที่จะประกอบไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํามาเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ดีฮะเสียงเงินหลักหมื่นแล้วมันยังมีเสียงดังเดี๋ยวเราจะไม่สบายใจเอานะครับฉะนั้นก็ต้องตรวจทานให้ดีนะครับในการอัดบูธในการประกอบนะครับแล้วก็ในการเทคนิคในการที่เราจะอัดให้มันไม่มีการย้อนกลับมาเนี่ย เป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทีมงานด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม